ช่วงนี้เป็นการบรรยายในหัวข้อ Get Free Cloud Platform in Less Than 30 Minutes Guest Speaker ของเรานะคะสองท่านขอต้อนรับเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณจิรวัฒน์กุลทรัพย์อุดมค่ะ Who is the Senior Audience Evangelism Manager และคุณฟูเกียรติจุนนวลค่ะ Who is the Technical Evangelist from Microsoft Thailand เสียงปรบมือเบาไปนะคะขออีกสักครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับทดสอบไมค์ผมเราจะมีเวลา30นาทีครับก็อันดับแรกขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผมจิรวัฒน์ครับผมฟูเกียรติครับเป็นพนักงาน Microsoft ประเทศไทยทั้งคู่ครับผมพูดไทยได้ชัดเจนพูดไทยได้ชัดเจนถูกต้องครับพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยวันนี้เรามีเวลา30นาทีใช่เซสชั่นของเราครับเซสชั่นของเรานะครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับมีสไลด์ขึ้นไหมครับงั้นผมพูดไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคในช่วงเวลา30นาทีนะครับจากเมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นเต้นนะฮะเห็นด็อกเตอร์พูดให้ดูmachine learning มีพูดถึง R สังเกตว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากนะฮะมีตั้งแต่ฝั่ง SQL ใช้ Visual Studio ทำการเขียนโปรแกรมนะฮะแล้วก็ใช้ language ทั้งที่เป็นใช้ภาษา R language แล้วก็ใช้ที่เป็นภาษา Store Procedure ที่ทางคุณกริชโชว์นะฮะแล้วก็ย้ายงานไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ผมจำได้ว่าเมื่อสักหลายวันก่อนเราเคยมีงานเหมือนกับว่าเราเซตอัพเป็น Hadoop Server ขึ้นมาแล้วก็ใช้ R language เนี่ยเข้ามาช่วยนะฮะก็ รู้สึกแล้วตื่นเต้นสำหรับ developer นะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่โลกเนี่ยย้ายเข้าสู่ยุคของ Cloud แล้วก็เรื่องพอมี Being Cloud แล้วปริมาณ data ที่เราเห็นเนี่ยมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะงั้นการที่ถ้าเกิดท่านใดไม่รู้จะเล่นภาษาอะไรช่วงนี้นะฮะภาษา R ก็จะเป็นภาษาเป็นตัวเลือกหนึ่งแต่จริงๆยังมีอีกหลายตัวเลือกใช่ครับครับสไลด์เรามาแล้วนะครับคุณฟูเกียรติครับเรามีเวลา30นาทีนะครับนี่หมดไปแล้ว5นาทีเมื่อกี้นะเรามาแชร์ลิงก์ตัวเองกันดีกว่านะครับครับเดี๋ยวรบกวนทุกท่านช่วยจับเวลาให้เราด้วยนะครับผมเมื่อเช้าตกลงคุณฟูเกียรติว่าถ้าเรากินเวลาเกิน30นาทีเนี่ยเราจะแจกเสื้อยืดแบบนี้ให้กับทุกคนดีไหมครับดีครับแล้วถ้าเราทำไม่ถึง30นาทีนะฮะถ้าเราเสร็จก่อน30นาทีเราก็จะเอาเสื้อของท่านทุกคนมาใส่ไม่ว่าเราจะเกิน30นาทีหวังว่าไม่เกินหรือไม่ถึง30นาทีเนี่ยเราจะแจกเสื้อทุกคนดีไหมครับโอเคครับจะมีรูปเหมือนในบอร์ดข้างหลังไปเร็วๆนะครับวันนี้นะครับต้องบอกเป็นยุคของคลาวด์อย่างแท้จริงแล้วใช่ไหมครับคุณฟูเกียรติเพราะเป็น developer นะฮะหลายคนคุ้นเคยกับ Microsoft โดยเฉพาะงานนี้นะฮะหลายคนก็อาจรู้จัก Microsoft มาเป็นอย่างดีนะครับก็เคยคุ้นเคยกับ Visual Studio ซึ่ง Visual Studio ก็เก่งขึ้นเรื่อยๆถูกต้องและที่สำคัญพระเอกใหม่นะฮะที่มาเสริมทัพเนี่ยคือ Xamarin คืออะไรครับคุณฟูเกียรติ Xamarin ทำให้เราคนที่เคยเขียน C# Sharp code เขียนใน .NET นะฮะโปรแกรมชุดเดียวกันเนี่ยlanguage ชุดเดียวกันความรู้ที่เคยมีอยู่เนี่ยสามารถพอร์ตแอปของเราเนี่ยไปรันอยู่บน Android กับ iOS ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นตอนช่วงหลังพักเที่ยงนะฮะก็จะมีเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่อง Xamarin ใช่มี specialist มาโชว์ให้ดูว่าวิธีการ develop ขั้นตอนเป็นยังไงทำยังไงที่ใช้ C# เขียนทีเดียวเนี่ยได้ทั้ง iOS Android และ Windows platform เลยนะครับนะโอเคครับแต่เท่านั้นยังไม่พอทีนี้เมื่อเช้าทางด็อกเตอร์บอกไว้ว่าเรามีเทคโนโลยีหลายถ้าเกิดว่าเราจะใช้บริการคลาวด์หรือสวิตต่างๆของทาง Microsoft เองเนี่ยเราก็จะมีการ develop ชุดอะไรว่า SDK ขึ้นมาอย่าง SDK ก็มีหลายๆภาษาอย่างที่เห็นในหน้าจอตอนนี้นะฮะก็จะมีภาษาทั้ง Java นะฮะหรือภาษา JavaScript ที่เป็น Node.js นะฮะหรือ Python หรือ Ruby หรือแม้กระทั่ง PHP นะครับเราซัพพอร์ตหมดนะครับคือหลายภาษาที่ท่านถนัดอยู่แล้วเนี่ยก็เอามาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ develop งานต่อได้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้เนี่ยคงเดาได้นะครับว่าโซฟาตัวนี้คือยี่ห้ออะไรนะฮะเราก็พยายามมองให้เห็นว่านี่คือคลาวด์นะฮะแล้วก็จะมี Linux นั่งอยู่นะฮะนะครับแล้วก็มีตัว Hadoop นะฮะ Hadoop คือช้างน้อยนะครับช้างน้อยบอกช้างน้อยนี่ต้องเป็นประเทศไทยแน่เลย Hadoop เวลาเรา implement ใน Azure เราจะใช้ว่า HD Insight นะฮะเราก็จะมีงูน้อยนะฮะมีงูน้อย2ตัวคือ Python นะฮะแล้วก็มีถ้วยกาแฟที่สำคัญถ้วยกาแฟมาอยู่ใกล้มือเลยนะครับ Java ก็มานะครับมี IoT โลโบโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ developers นะครับ
รวมถึง IT Pro ด้วย IT Pro นะครับ Startups แล้วก็ Students ซึ่งรวมถึงอาจารย์ด้วยนะครับทีนี้พอ Empower เราทำไงถึงจะมีเครื่องไม้เครื่องมือถูกต้องนะฮะเราก็ต้องแจกสิครับแจกงานนี้เราต้องแจกครับวันนี้เราขนมาแจกเพียบเลยนะครับผมแบ่งกลุ่ม Target เป็น3กลุ่มแล้วกันแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยเรามีนะไปดูกลุ่มแรกเลยนะครับคือกลุ่ม developer กับ IT professional นะครับเราพยายามรวบรวมสิ่งจำเป็นต่างๆเนี่ยไว้ด้วยกันแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็น Visual CEO Dev Essentials นะฮะซึ่งภายในสิ่งที่จำเป็นเนี่ยก็จะมียกตัวอย่างเช่นมี Visual CEO ท่านสามารถเขียนโค้ดได้พอเขียนโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องการ deploy อาจจะลองเทสที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ท่านเองก็คงไม่เป็นไรแต่อยาก deploy บน cloud เราก็มี Azure credit ให้เรามีเครดิตให้เครดิตให้เท่าไหร่ครับไม่ต้องถามบัตรเครดิตการ์ดนะฮะอันนี้สำคัญมากนะครับท่านสามารถสมัครโดยไม่ต้องกรอกบัตรเครดิตนะฮะนะครับนอกนั้นแต่ต้องใช้อะไร Microsoft ใช้ Microsoft Account นะฮะใช้ Microsoft Account นะครับก็คือท่านที่มี Hotmail @line@hotmail นะครับก็สามารถใช้งานได้บางท่านอาจจะยังไม่มีนะครับท่านรีบกลับไปเย็นนี้รีบกลับไปไซน์อัพเลยนะครับOutlook แล้วกันนะครับนอกเหนือไปกว่านั้นก็เทรนนิ่งมีเทรนนิ่งให้นะครับเป็นฟรีเทรนนิ่งแต่ไม่ใช่เทรนนิ่งแบบไก่กานะครับคุณครูเกียรติไม่ครับเป็นเทรนนิ่งอะไรครับเป็นโปรไซด์ซึ่งแบบคือปกติถ้าเกิดเราไปจ่ายเงินเองเนี่ยก็แพงมากเป็นจำนวนเป็นไฮเอนด์เลยครับ e-learning นะครับซึ่งเราแจกฟรีอยู่ในแพ็กเกจนี้ด้วยเช่นกันเราก็พยายามเก็บรวบรวมทั้งหมดในแพ็กเกจไว้ให้ครับท่านก็ลองไปสมัครดูนะฮะครับแล้วคุณครูเกียรติครับผมสังเกตดู Azure Credit ที่เราให้ฟรีเนี่ยเราให้25เหรียญต่อเดือนเนี่ยนะครับมันทำอะไรได้ประมาณไหนด้วย25เหรียญต่อเดือนนะคือเครดิตหมายความว่าท่านจะใช้รีสอร์ทอะไรก็ได้ที่เราโปรไวด์ไว้ให้แต่ว่าลิมิตที่จำนวนเงิน25เหรียญต่อเดือนเป็นระยะเวลา1ปีท่านรู้แต่ว่าไม่อยากเซตอัพคลัสเตอร์ขึ้นมาเองอัพเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น25โนดนะฮะที่เป็นหาดู25โนดขึ้นมาแล้วก็สามารถรันได้10ชั่วโมงก็จะเป็นตัวอย่างหรือว่าต้องการสร้าง virtual machine ขึ้นมาหรือว่าต้องการทำเป็นเว็บไซต์และเก็บฐานข้อมูลต่างๆไว้สำหรับการทดสอบในการ develop ในช่วงที่ท่าน develop prototype ขึ้นมาถ้านอกจากเป็น developer แล้วเนี่ยนะครับยังมีชาว IT บางท่านเนี่ยไม่ใช่สายนักพัฒนาแต่เป็นสาย IT ที่เป็นพวก server infrastructure network security เนี่ยอยากจะใช้25เหรียญเมื่อกี้อาจจะไม่พอเพราะว่าเวลานึกถึงฝั่ง IT Pro อาจจะต้องมีการเซต server เซต virtual network เซต gateway นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอีกโครงการหนึ่งนะครับสมัครใช้ Microsoft ID เหมือนกันครับ Microsoft Account สมัครได้เหมือนกันพอเข้ามาปั๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าโปรแกรมนี้เนี่ยจะมี Azure Credit ให้100เหรียญต่อเดือน100เหรียญต่อเดือนเลยแล้วก็ให้ไป3เดือนครับนะครับท่านก็ไม่เหมือนกันไม่มีถามบัตรเครดิตขอแค่ Microsoft Account อย่างเดียวโอเคนอกเหนือไปกว่านั้นก็จะมีคล้ายๆกันนะฮะก็จะมีตัวเทรนนิ่งมีเทรนนิ่งฟรีเทรนนิ่งให้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเหมือนกับเป็นคอมมูนิตี้เล็กนะฮะไว้สำหรับการถามตอบข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในฝั่งที่เป็น IT Professionals นะฮะโอเคนะครับทีนี้แน่นอนครับถ้าเราทำงานสาย IT เนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็น developer หรือ IT professional เนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยประกาศใช่เราก็อยากบอกว่าเรารู้ resume เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการบอกว่าเรารู้แล้วมีคนอื่นยืนยันว่าเรารู้จริงเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนให้เวลาคนอื่นดูเนี่ยก็ดูง่ายขึ้นครับนะฮะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกับทางซิป้าอยู่นะครับที่มีเรื่องการสนับสนุนการสอบครับก็คือคอนเซปต์ง่ายคือถ้าท่านสอบผ่านเนี่ยท่านสามารถจะมารีดีมค่าสอบได้ฟรีเช่นกันถ้าสอบตกก็เป็นภาระของท่านเองนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราสอบผ่านอยู่แล้วนะครับซึ่งรายละเอียดเราจะมีอยู่ที่บูธด้านนอกนะครับถ้าใครสนใจตรงนี้นะครับโอเคกลุ่มที่2ครับคุณฟูกิสถานะคืออะไรครับคือคนที่ใครก็ได้นะครับที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีแล้วจะนำเทคโนโลยีเนี่ยไปสร้างธุรกิจสร้างนวัตกรรมขึ้นมานะครับแต่อันดับแรกก่อนที่เราไปทำตรงนั้นได้เนี่ยนะครับซึ่งต่อเนื่องจากเมื่อกี้เหมือนกันนะครับเรามองว่าความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราก็มีฟรี e-learning นะครับ resource อีกอันนึงนะครับของ Microsoft เองชื่อว่า Microsoft Virtual Academy นะครับ MVA ท่านเข้ามาที่นี่ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราก็พยายามแบ่งไว้เห็นว่าในหน้าจอที่เห็นนะฮะก็จะมีฝั่ง Developer ฝั่ง IT Pro ฝั่ง Data Pro
Data Pro เดี๋ยวนี้เริ่มฮิตนะฮะมีคำว่า Data Pro นะใช่เลย Data Scientist อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็นักศึกษาว่าต้องการเรียนพื้นฐานที่จะออกมาประกอบอาชีพนะครับต้องบอกว่าใน MVA เนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ยักษ์อันนึงที่เป็น Virtual นะฮะเป็นข้อดีคือเวลาท่านเข้าไปที่ MVA เนี่ยมันมีวิดีโอทุกตัวดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดได้มีสไลด์ PowerPoint แล้วคอร์สส่วนใหญ่จะมี PowerPoint แล้ว PowerPoint ดาวน์โหลดมาก็จะเป็น PowerPoint File Format ไม่ใช่เป็น PDFท่านก็สามารถจะเอาไปสามารถเอาไปใช้ต่อได้ด้วยใช้ต่อได้นะฮะมีส่งมีสอบทำควิสทำออนไลน์เทสต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้เลยครับหัวใจสำคัญของ offering ที่ Microsoft เรามีให้กับ startup นะครับคือทีม startup นะฮะถ้าเกิดใครเซตอัพเป็นรูปแบบบริษัทขึ้นมาหรือทีมขึ้นมาใช่ใช่ก็มาติดต่อกับทางติดต่อใครครับโทษนะฮะจริงๆก็เข้าไปที่เว็บไซต์เลยก็ได้ครับนะครับผ่านที่เว็บไซต์เลยซึ่ง BizSpark เนี่ยนะครับเรามีอยู่2 offering หลักๆนะครับคอนเซ็ปต์อย่างนี้ครับสำหรับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจจะทำสตาร์ทอัพนะครับหนึ่งคือถ้าสตาร์ทอัพของท่านเนี่ยมีอายุไม่เกิน3ปีนะสตาร์ทอัพเกิดใหม่นะเราจะมี BizSpark ที่เป็น BizSpark ธรรมดาให้นะครับเรามีซอฟต์แวร์ทุกตัวของ Microsoft ให้ท่านเอาไปใช้ในการทำธุรกิจเลยนะครับทุกตัวจริงๆนะครับไม่มีกั๊กนะครับให้หมดเลยนะครับให้ใช้ได้เป็นเวลา3ปีนะครับแล้วก็ให้อัชัวร์เครดิตฟรีด้วยครับซึ่งหมายความว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยก็จะมีรีสอร์ทพอสมควรเหมือนกันในการทำรีเสิร์ชแล้วก็ไม่ต้องมีต้นทุนในส่วนนี้แทนที่จะต้องแบกภาระเรื่องต้นทุนต้องครับอย่างเช่นถ้าเป็น BizSpark มาตรฐานเนี่ยนะครับเราให้750เหรียญต่อเดือนนะครับเป็นเวลา3ปีนะทีนี้จริงๆมันมีสเปเชียลแพ็คเกจอีกการนึงครับชื่อว่า BizSpark Plus นะครับสำหรับอันนี้สำหรับสตาร์ทอัพที่เริ่มมาชัวร์แล้วเริ่มแบบมีธุรกิจที่เข้มแข็งแล้วนะครับก็จะให้อัชัวร์เครดิตเยอะขึ้นไปอีกนะครับเป็น120K ก็ 120,000 1เหรียญUS นะไม่ใช่บาทภายใน1ปีภายใน1ปีเอาไปใช้ได้แบบเป็นจริงเป็นจังมากบางคนบอกว่าเอ้ยใช้โหจะใช้หมดได้ยังไงเพราะสร้าง virtual machine ไม่กี่ตัวทำเว็บไซต์ไม่กี่ตัวจะใช้หมดได้ยังไงแต่ว่าพอลองเมื่อเซสชั่นของดร.เมื่อเช้านะถ้าเกิดท่านสร้างฟาร์มคลัสเตอร์สัก40 50คลัสเตอร์นะฮะเยอะฮะนะครับจุดที่ผมประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเวลาท่านใช้คอนซูมเยอะขนาดนี้แต่เดิมทำไงฮะแต่เดี๋ยวคุณต้องมานั่งเซตฟาร์มเซตเซิร์ฟเวอร์เองหรือบางกรณีนี้แบบคนนึกแล้วไม่รู้จะทำยังไงไปต่อไม่ถูกเลยเพราะมันใหญ่มากรีซอร์สที่ต้องใช้ที่ผ่านมาคือบางทีเรามีไอเดียดีๆมากแต่ถูกจำกัดด้วยอินฟราสตรักเจอร์ของเราอันนี้ก็จะช่วยให้ไอเดียของท่านเนี่ยแปลงร่างมากลายเป็นโปรดักชันของจริงได้และทำเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะครับฝากไว้เลยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะฮะใครสนใจก็เดี๋ยวไปคุยรายละเอียดด้านนอกได้นะครับอันต่อไปสำหรับน้องๆนะครับอันนี้ก้ำกึ่งระหว่างสตาร์ทอัพนะครับ ISV นะครับกับน้องๆ นะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับทุกปีเนี่ย Microsoft จะมีโครงการพิเศษอีกอันชื่อว่า Microsoft Innovation Center นะครับศูนย์นวัตกรรม Microsoft ที่คุณกฤตก็ดูแลอยู่ใช่ที่คุณกฤตเมื่อกี้เขาขึ้นมาบนเวทีเขาเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับเราจะมีโครงการฝึกงานนักศึกษาทุกปีนะครับปีหนึ่งก็รับประมาณสัก100คนนะครับแล้วก็ฝึกงานรอบนึงเนี่ยใช้เวลาสักประมาณ 3-4 เดือนนะซึ่งก็ถ้าจากที่เราสอบถามดูนะฮะก็สมัครได้ตลอดเวลาใช่ครับใช่ครับขึ้นอยู่กับว่ารอบคืออาจจะเป็นทั้งฝึกงานซัมเมอร์ปิดเทอมหรือฝึกงานเป็นแบบสหกิจก็ได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของน้องนักศึกษาใช่นะครับแต่ความอันดับแรกคือไม่มีกาแฟให้ชงแน่ไม่มีซีล็อกแน่นอนเพราะว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะจับเทรนนิ่งแบบเข้มข้นนะครับเทคโนโลยีต่างๆของ Microsoft เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะส่งน้องๆนะครับเข้าไปร่วมทำงานกับ ISV หรือสตาร์ทอัพที่เป็นพันธมิตรกับเราอยู่ในทางเดียวกันตอนนี้นะฮะถ้าเกิดน้องนักศึกษาหรือท่านที่มีลูกหลานนะฮะแล้วก็อยู่ในวัยที่กำลังจะเตรียมตัวฝึกงานเนี่ยก็เป็นรีสอร์ทที่ดีกับอีกฝั่งหนึ่งคือท่านเป็นบริษัทของท่านเองกำลังมองหาน้องนักศึกษาเข้าไปฝึกเนี่ยช่วยงานหรือว่ากำลังมองหาดาวรุ่งนะครับช้างเผือกต่างๆเนี่ย MIC อาจจะเป็นคำตอบให้กับท่านได้นะครับโอเคนะฮะเราเดินหน้าต่อไปนะครับทีนี้ในส่วนของ student บ้างนะครับผมใช้คำว่า student and academics นะครับเพราะจริงๆ offering เรามีครอบคลุมได้หมดเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยที่เป็นพระเอกของเราเลยเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเราชื่อว่า Dream Spark ผมจำได้ก่อนนั้นนะมันชื่อ MSDNAA MSDNAA ย่อมาจากอะไรครับนะฮะ Microsoftdeveloper network academic alliance ผมจำได้ใครทันบ้างครับเนี่ยขอใครเฮ้ยผมมีทันครับมีบ้างขอบคุณครับคลาสสิกแล้วก็กลายไปเป็นชื่อ Dream Spark นะครับแปลเป็นไทยว่าอะไรครับ
ประกายฝันอ๋อประกายฝันนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft Imagine นะครับนะฮะคือฝันอย่างเดียวแล้วตอนนี้ก็จากประกายไงจากประกายก่อนคราวนี้เป็นของจริงนะครับสิ่งที่ว่าให้คืออะไรครับสำหรับนักศึกษาสาย IT นะครับทุกคนนะครับ STEM ใช่ไหมฮะที่เขาเรียกว่า STEM นะครับ Science Technology Engineering Mathematics นะครับถ้าน้องเป็นนักศึกษาอยู่ในคณะเหล่านี้ภาควิชาเหล่านี้นะครับทุกคนมีสิทธิ์ใช้ Microsoft จะใช้อันนี้ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราให้ผ่านโครงการ Green Spark หรือ Microsoft Imagine เนี่ยนะครับคือเราให้ซอฟต์แวร์ทุกตัวของ Microsoft นะฮะให้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ฟรีนะครับตลอดช่วงที่เป็นนักศึกษาอยู่นะครับ Windows ทุกเวอร์ชัน SQL Server Windows Server Visual Studio VCO Project ครับอย่ายกเว้น Microsoft Office ยกเว้น Microsoft Office เรายังไม่ให้เพราะว่าเราอยากให้ท่านเขียนโปรแกรมนะฮะไปนำ Microsoft Office ได้จากช่องทางอื่นอีกหลายช่องทางนะครับนะฮะยันอันนี้ก็เป็นสุดยอดมากๆนะครับมูลค่าที่ให้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่บอกคือยกให้ทั้งเซตเลยนะครับคือที่บริษัทนะครับบางน้องก็คุยกันว่านี่ของเขาก็ใช้ Windows อีกคนหนึ่งเขาไม่เคยรู้จักเลยมันทำให้น้องเขาใช้อะไรครับเขาคงใช้จาก DOS อาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะใช้แผ่นนะครับก็มันทำให้เกิดการน้อยเนื้อต่ำใจกันระหว่าง2ที่นะแล้วว่าเพราะอยากจะมี Windows ใช้ให้เขาบ้างแต่ไม่มีใช่ป่ะเพราะถ้างั้นถ้าเป็นไปได้อาจจะลองถามสอบถามทางมหาวิทยาลัยดูนะฮะเพราะบางทีอาจจะมีอยู่แล้วนะครับน่าโอเคครับนะต่อไปนะครับพอเรามีความรู้แล้วนะครับเราเข้าถึงเครื่องมือได้อย่างง่ายๆแล้วเนี่ยแน่นอนครับ Microsoft เรามองว่าก็ต้องมีเวทีอันนึงนะครับให้น้องๆเขาได้มาแสดงความสามารถมาปล่อยของถูกมั้ยฮะต่อเนื่องจากเมื่อกี้ Microsoft Imagine ใช่มั้ยรูปนี้ผมดูหลายปีหน้าตาเขายังเหมือนเดิมเลยนะฮะคนเนี้ยเหมือนเดิมครับเมื่อเช้าแอบเจอนะฮะเขาไม่แน่ใจอยู่ในห้องนี้หรืออยู่ในห้องนู้นนะฮะก็เรามี Microsoft Imagine แล้วนะครับเราก็มี Microsoft Imagine ครับเพราะหลักการความเชื่อของเรานะครับคือเวลานักศึกษาเวลาเรียนเนี่ยในมหาวิทยาลัยกับข้างนอกที่นอกมหาวิทยาลัยเนี่ยความตื่นเต้นของนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมากกว่าในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะให้ภาคvendor หรือว่าทำงานคู่กันกับภาคการศึกษาเพราะเนี่ยการสร้างความตื่นเต้นเนี่ยจะให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนรู้และก็ไขว่คว้านะครับงั้นโครงการอย่างการแข่งขันเนี่ยมันทำให้เด็กที่มีความพร้อมนะครับรู้จักศึกษาแล้วก็สิ่งที่เขาศึกษาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมกำลังต้องการอยู่นะครับมันก็เกิดโครงการประเภทนี้เกิดขึ้นครับนะฮะแล้วก็ความพิเศษของ Imagine Cup เนี่ยนะครับคือเนี่ยเป็นโครงการการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์แค่ว่าให้สร้างนวัตกรรมอย่างเดียวนะครับจุดประสงค์ท้ายสุดท้ายเนี่ยนะครับเราอยากจะให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาได้สร้างนวัตกรรมแล้วไปเป็นสตาร์ทอัพได้จริงๆนะครับมีจะบอกว่ามีน้องๆสิทธิ์จริงๆนะครับแล้วก็คือผ่านกระบวนการพวกนี้มาแล้วก็กลายเป็นสตาร์ทอัพจริงๆด้วยถ้าเกิดท่านใดยังไม่เคยคุ้นเคยกับการแข่งขัน Imaging Cup นะคร่าวๆคือน้องๆเองเนี่ยเขาจะมาทำการเขียนโปรแกรมแต่ว่าตอนที่พรีเซนต์เนี่ยนะฮะก็จะพรีเซนต์ให้เราฟังซึ่งคำถามก็จะมากรรมการที่หลากหลายกรรมการบางท่านก็อาจจะถามเรื่องของ business model ว่าไอ้โปรดักต์ที่น้องทำเนี่ยมันจะขายได้ไหมนะฮะแล้วก็บางท่านนะครับแล้วก็วิธีที่น้องเขาพิชเนี่ยคือการแข่งขัน Imagine Cup เนี่ยปีนี้เนี่ยการแข่งขันในระดับประเทศเนี่ยเราเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับตอนนี้เนี่ยน้องๆผู้ชนะนะครับทั้ง3ทีม3แคตตาล็อกนี้เนี่ยอยู่กับเราในห้องนี้ด้วยนะครับไหนขอแสดงตัวนิดนึงได้ไหมครับอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าเอ่ยยืนให้พี่ๆเขาดูหน่อยนะครับขอเสียงปรบมือให้แชมป์ประเทศไทยนะครับ Imagine Cup ปีนี้นะครับเรามี3แคตตาล็อกนะครับมีเกมส์มี innovation แล้วก็ world citizenship นะครับปีนี้สาขาเกมมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสาขา world citizenship แล้วก็ innovation มาจากมหิดลนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับทั้ง3ทีมเนี่ยก็จะเข้าไปสู่รอบ world semi final นะครับเพื่อแข่งต่อว่าเขาจะได้ไปถึงระดับโลกไปแข่งชิงแชมป์ระดับโลกด้วยหรือเปล่านะครับโอเคคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีทีนี้นักศึกษาที่พูดถึงเนี่ยคือตั้งแต่ป.3ใช่มั้ยฮะ
ช่ครับใช่ครับตั้งแต่ปอตีขึ้นไปนะครับคือกติกาเขาง่ายมากนะครับหนึ่งเป็นนักศึกษาอายุ16ปีขึ้นไปขึ้นไปนะครับแต่ว่าอายุ40 50ก็ยังได้ครับถ้าท่านเป็นนักศึกษานะครับท่านสามารถแข่ง Imagine Cup ได้ครับแต่ในส่วนมากคือเท่าที่เราจากดูประวัติเนี่ยนะฮะนักศึกษาปอเอกจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จส่วนมากก็จะเป็นนักศึกษาปอตรีนะฮะเพราะว่ามีนักศึกษาปอเอกในห้องจินตนาการจะยังกว้างไกลอยู่นะฮะโอเคนะครับทีนี้ฟังนักศึกษามาเยอะแล้วนะครับท่านที่เป็นอาจารย์นะครับอาจารย์อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเราก็มีออฟเฟอร์ลิงฟรีๆและดีๆนะครับให้ท่านเช่นกันนะครับสมมติเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ชอบนะฮะทางดร.ก็พูดมาท่านอยากได้อชัวเข้าไปเพื่อแต่การเรียนการสอนใช่เอาไปสอนจริงๆในคลาสเลยนะครับของอาจารย์คืออาจารย์ก็คืออะไรครับคุณฟูเกียอาจารย์ก็จะไปที่เว็บไซต์ที่เรา provide ไว้ให้นะฮะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ submit พิสูจน์ว่าอาจารย์เป็นอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็ขอเครดิตให้กับนักศึกษาที่อาจารย์ดูแลอยู่ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์1ท่านมีนักศึกษาดูแล30ท่านอยู่ในคลาสของเขาในคลาสของเขานะฮะหลังงั้นทางฝั่งอชัวยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะส่งข้อมูลมาให้ว่า agree มั้ยว่าท่านจะออกไปเพื่อการเรียนการสอนแล้วก็จะให้เป็น assure credit มาอาจารย์ก็จะได้250เหรียญต่อเดือนเป็นระยะเวลา1ปี250เหรียญต่อเดือน1ปีครับแล้วนักศึกษาล่ะครับได้มั้ยครับแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยจะได้100เหรียญนะฮะ100เหรียญเป็นระยะเวลา6เดือนก็คือ1 semester นะครับโดยประมาณถ้าเกิดจบก็อาจจะขอใหม่ได้เรื่อยๆใช่มั้ยครับแล้วก็เซอร์วิสที่เราให้เนี่ยมีครบทุกอย่างไหมครับทุกอย่างเพราะว่าเราให้เป็นเครดิตหลังจากนั้นอาจารย์จะไปจัดการอาจจะบางที่ที่ผมเห็นก็อาจจะไปสอนวิชา OS สอนวิธีการทำคลัสเตอร์สร้างเป็นฟาร์มของคลัสเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งแต่เดิมอยู่ในแลบเนี่ยอาจจะใช้รีสอร์ทมากนี่ก็ปล่อยให้รีสอร์ทอยู่บนคลาวด์ไปจริงๆผมนึกถึงอย่าง simple scenario อย่างเช่นอาจารย์สอนเว็บเนี่ยสอนทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ง่ายๆอย่างเงี้ยเขาจะเอาอันนี้ไปประยุกต์ใช้ไงได้ฮะได้ง่ายมากก็คือไปสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนคลาวด์หลังจากนั้นเนี่ยบางที่เนี่ยก็ใช้ Visual Studio หรือว่าเขียนด้วย PHP แล้วก็ทำการอัปโหลด source code ทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่คลาวด์แล้วก็ตอนอาจารย์เขาตรวจข้อสอบเนี่ยนะฮะหรือว่าตรวจกันบ้านเนี่ยนะก็ให้นักศึกษาเนี่ยส่ง URL ไปให้อาจารย์อาจารย์ก็อาจารย์ก็ไปดูได้เองนะครับเพราะว่า URL นี่เป็น URL ที่ access ได้ทั้งโลกจริงๆก็คือเหมือนกับโปรดักชันครับครับก็คือพูดง่ายว่าคาดหวังว่าการบ้านของเด็กวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นโปรดักชันข้ามคืนก็ได้เป็นไปได้นะครับหรืออย่างกรณีพวกเดต้าเบสนะฮะถ้าอาจารย์สอนเดต้าเบสทำไงฮะนักศึกษาก็อาจจะไปสร้างเดต้าเบสที่อยู่บนคลาวด์นะฮะก็จะมี SQL Cloud หรือว่าเป็น MySQL ครับก็แล้วแต่ว่าเราจะจินตนาการเอาโอเคนะครับนอกจากอาจารย์ไปสอนแล้วเนี่ยจริงๆยังมีสำหรับนักวิจัยด้วยไหมฮะคุณสุเกียรติทีนี้ถ้าเกิด100เครดิตนะฮะหรือ200เหรียญอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าเวลาเราทำงานวิจัยเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์พาวเวอร์สูงมากนะฮะทั้งทีม Microsoft Research เนี่ยก็จะมีออฟเฟอร์เป็นระยะที่ผมบอกว่าเป็นระยะเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเนี่ยทาง Microsoft Research กำลังสนใจเรื่องอะไรอยู่นะฮะเขาก็จะมีเหมือนกับให้ท่านเสนอ proposal ไปถ้า proposal ท่านผ่านอาจารย์ผ่านนะฮะเขาจะให้เป็น assure credit มาให้โอเคครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับถ้าที่เราพูดมาทั้งหมดท่านจำอะไรไม่ได้เลยจำเสื้อได้คุณรับจำเสื้อได้อย่างเดียวครับURL นี้นะครับรวมลิงก์ทุกสิ่งอย่างนะครับนะฮะก็ฝากไว้นะครับให้เวลา5วินาทีในการถ่ายรูปหรือถ้าท่านมีแอปท่านยิงแอป QR reader เลยนะครับหรือว่าถ้าท่านเล็งไม่ถึงนะฮะก็จะเป็น URL ที่เป็น aka.ms/ch9th นะครับ ch นะเลข9แล้วฮะแล้วก็ th นะครับนะครับ aka.ms/ch9 คือ ch9 นะครับ th นะครับแต่ถ้าขี้เกียจพิมพ์นะครับเชิญท่าน2 QR code นะครับเอาละในส่วนของเราก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกท่านรอคอยกันที่ทุกท่านรอคอยนะครับงั้นก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ